พชรเรโนเกียร์ทองเมืองไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ15วันได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียร์ทองเมืองอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็อยู่ที่เดิมเลยอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้กองซ้อมแล้วมั้งครับพี่ชัดเพชรพี่ดาวสตาร์แล้วก็เสียฝั่งซ้ายคือเพื่อนเพื่อนพี่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ15เราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณ55เรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับรันนครเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังศึกษาเขามวยสไตล์อะไรที่เราดูมามวยตีขาต่อยมาแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดิก็เรื่อยๆครับไม่รีบครับก็ต่อยตามสไตล์ไปก่อนมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขรู้ข้อมือทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ราชดำเนินราชดำเนินก็คือที่นี่นะวันนั้นต่อยครับพี่ชายเป็นไงบ้างชนะน็อกยกชนะน็อกไปด้วยเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่113วันนี้ต่อย114เนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนิดเกินหรือขาดมาขาดหน่อยนึงก็คือมาสบายร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์99%นะครับตอนนี้นี่เต็มร้อยแน่นอนไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ4กิโลขึ้นต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ครับหลัก4นะประมาณเท่าไหร่15ครับ15ไฟเราคนจังหวัดฝากเชียร์ไฟขับเราหน่อยอ่ะฝากเชียร์เด็กน้องๆนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่2ช่องทูนะขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวนครปอพนครบนหรือสามัญญาพี่นี่ครับที่นี่ไฟนี้เราซ้อมมากี่วัน2อาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจากที่อุบลอยู่ที่อุบลเลยนะตอนนี้ไปอยู่ที่นู่นเลยใช่ไปอยู่ที่นั่นได้กี่ไฟแล้วเป็นปีแล้วไปอยู่ที่นั่นยาวเลยตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วมีใครเป็นคู่ป้องซ้ำมั้งอย่างนั้นตอนนี้มีเพชรเวงเดชมีหยกนาทีพวกนี้นะก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่20ย่าง21แล้วครับเราสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักปล่อยตอนนี้56กิโลครับเราหมดสบายเลยครับนี่มือครบเครื่องกันวันนี้เรามาเจอกับเฮเลนูเนาะไม่เคยต่อยกันเลยไม่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังมวยเขาวันนี้เราวางเกมแผนตามสไตล์ระบนเวทีครับแล้วเขาสูงด้วยนะใช่คิดว่าวันนี้จะทำวิธีไหนเราดูบนเวทีเลยแต่มีที่เด็ดล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่บนนะบนอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยปล่อยเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะเทียนงามแม็กบินอะไรอยู่และอย่างในกรุงเทพที่ต่อยไว้ล่าสุดชนะน็อกซุปเปอร์ไนที่ลังสิตนะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่113ครึ่ง113ครึ่งวันนี้ต่อ114เมื่อเช้าซ้อมหนักยังยังคิดว่าหมักเกินหรือมาขาดก็ขาดนิดหน่อยครับขาดนิดหน่อยก็คือมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับสมบูรณ์แข็งแรงคิดว่าวันนี้มาเอาชนะกลับบ้านได้ป่ะได้ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ2โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ100ไฟแล้วเราคนจังหวัดอุบลราชธานีฝากเชิญชวนไปกับคนครับฝากพี่น้องชาววันวันนี้ผมจนเที่ยงมาเดินชนะกับวนแน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่2ช่องทูนะขอน้องโชคดีครับขอบคุณครับ